Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. คืนนี้นะครับพี่น้องรายการเรื่องเล่าของซอฮาบะห์วันนี้เราจะพาพี่น้องท่องไปในโลกของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านนี้เป็นเรื่องราวที่สามารถสะท้อนจิตวิญญาณและความรักความรู้สึกนะครับพี่น้องที่บรรดาซอฮาบะห์มีให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ซอฮาบะห์มีให้กับอิสลามที่ซอฮาบะห์อยากจะมีและทำในสิ่งเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องผมจะพาพี่น้องไปท่องในโลกของซอฮาบะห์กับซอฮาบะห์ท่านอย่าเพิ่งโทรก่อนนะใครตอนนี้นะกับซอฮาบะห์ที่มีชื่อว่าท่านอบูบะซีรอุตบะห์บินอาซีดรดิยัลลอฮุอันฮุนะครับซอฮาบะห์ที่มีชื่อว่าท่านอบูบะซีรนะครับอบูบะซีรคือฉายาท่านหรือชื่อจริงๆของท่านอุตบะห์บินอาซีดรดิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องที่รักท่านอบูบะซีรหรือท่านอุตบะห์นี้เป็นมักกีนะครับเป็นชาวมักกะห์ได้อยู่ตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเริ่มทำการดาวะท่านเป็นกลุ่มชนรุ่นแรกอิสลามที่ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เข้าสู่อิสลามและก็แน่นอนพี่น้องบรรดามุสลิมรุ่นแรกที่เข้าอิสลามกับท่านนบีในตอนนั้นไม่มีผลประโยชน์ดุนยาไม่มีผลประโยชน์แห่งความสุขสบายใดๆทั้งสิ้นในชีวิตของซอฮาบะห์ในยุคแรกซอฮาบะห์ที่รับอิสลามในตอนนั้นมีแต่ความตายมีแต่ความลำบากมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความอดทนมีแต่ความซอฮาบะห์มีแต่ความสูญเสียคนที่เข้าอิสลามในยุคแรกตอนนั้นพี่น้องครับท่านเหล่านั้นจึงรับอิสลามด้วยความอิคลาสไม่มีการนิฟากและไม่มีมุนาฟิกแม้แต่คนเดียวใครที่กล่าวหาว่าอุมัรอิมรุบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นมุนาฟิกใครที่กล่าวหาว่าคนอย่างอบูบักรอัสซิดดีกเป็นมุนาฟิกใครที่กล่าวหาว่าอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นมุนาฟิกชัดเจนเป็นหลักฐานพอแล้วว่าคนเหล่านั้นคือคนโง่คนเหล่านั้นคือคนเขลาคนเหล่านั้นคือคนที่ไม่มีความรู้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์อิสลามเลยอิสลามยุคแรกไม่มีผลประโยชน์พี่น้องไม่มองไม่เห็นชัยชนะมองไม่เห็นเขาเรียกว่าเส้นชัยแห่งอิสลามเลยด้วยซ้ำด้วยกับสายตาของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปแต่ซอฮาบะห์ก็ยังรับอิสลามและก็อดทนซอฮาบะห์เคียงข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาโดยตลอดอย่างที่เราเคยรับทราบพี่น้องครับซอฮาบะห์บางท่านถูกทำร้ายซอฮาบะห์บางท่านต้องยอมเสียชีวิตซอฮาบะห์บางท่านต้องยอมทิ้งทั้งหมดทรัพย์ดุนยาที่เขามีเนี่ยเขาต้องยอมสละทั้งหมดเลยเพื่ออย่างเดียวพี่น้องเพื่อเขาจะได้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่อเขาจะได้เป็นคนหนึ่งที่ปฏิญาณยืนยันว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นพระเจ้าของเขาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับซอฮาบะห์อยู่ร่วมอดทนโดนทำอพยพไปพี่น้องฮิจเราะห์ไปอยู่ที่มะดีนะฮ์มุนัววะเราะห์ซอฮาบะห์ฮิจเราะห์ไปเรื่อยๆซอฮาบะห์อพยพไปเรื่อยๆจนเหลือซอฮาบะห์บางส่วนที่ไม่มีความสามารถในการฮิจเราะห์ที่ไม่มีความสามารถที่จะอพยพไปอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มะดีนะฮ์ได้ซอฮาบะห์เหล่านั้นอาทิเช่นบรรดาอัลมุสตะดอฟีนคือผู้ที่มีความอ่อนแอไม่มีพรรคพวกไม่มีกำลังไม่มีใครมาคอยช่วยเหลือไม่มีใครคอยปกป้องซอฮาบะห์เหล่านี้พี่น้องบางคนเจ็บป่วยไม่สามารถจะฮิจเราะห์อพยพไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนซอฮาบะห์ที่ฮิจเราะห์ไปแล้วก็ได้อยู่ร่วมกับท่านนบีที่มะดีนะห์อย่างสงบและซอฮาบะห์ที่เหลือที่มักกะห์ล่ะครับพี่น้องซอฮาบะห์ที่เหลือในมักกะห์นะครับพี่น้องก็ยังถูกทรมานถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาเหล่านั้นไม่สามารถจะฮิจเราะห์ไปได้จนวันหนึ่งครับพี่น้องที่รักในปีฮิจเราะห์ศักราชที่6ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ในมะดีนะฮ์ รวมกันทั้งหมด 1,500 ท่าน 1,500 ท่านตัดสินใจเดินทางมาที่มักกะห์เพื่อจะประกอบพิธีอุมเราะห์ซอฮาบะห์พร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางนะครับพี่น้องจากมะดีนะห์มาสู่มักกะห์อัลมุกัรเราะมะห์ 1,500 คนแสดงว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องมีไม่ใช่เป็นร้อยมีเป็นพันๆคนมีเป็นพันๆคนและมากกว่า 1,000 ด้วยซ้ำท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะห์ 1,500 ท่านเดินทางมายังมักกะห์เพื่อจะเข้าทำอุมเราะห์แต่ปรากฏว่าท่านนบีเมื่อมาถึงที่ตำบลฮุดัยบียะห์นะครับพี่น้องตำบลฮุดัยบียะห์ชาวมักกะห์รู้ข่าวพี่น้องว่ามุฮัมมัดนะท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะห์จะเดินทางมาที่มักกะห์เพื่อจะประกอบอุมเราะห์นั้นบรรดามุชริกีนมักกะห์ที่อยู่ในมักกะห์ตอนนั้นไม่ยินยอมที่จะให้นบีเข้ามาทำพิธีอุมเราะห์ในมักกะห์ทั้งที่ท่านนบีเนี่ยเดินทางมาไม่ได้เอาอาวุธไม่ได้เอาอะไรมาเลยมาเพื่อจะทำอุมเราะห์และก็จะกลับมาดีนะแต่บรรดามุชริกีนมักกะห์เกิดความระแวงเกิดความกลัวเกิดความขลาดเกิดความเขลาและเกิดความญาฮิลสกัดกั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยส่งท่านหนึ่งนะครับที่เป็นมุชริกในตอนนั้นคือท่านซุฮัยบินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซุฮัยบินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุในตอนนั้นยังเป็นมุชริกอยู่ออกมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ตำบลฮุดัยบียะห์เวลาแซ่พี่น้องครับพาเราไปอุมเราะห์พาไปฮัจญ์เราไปเซาะห์ไปซิยาเราะห์ไปเยี่ยมเยียนที่ประวัติศาสตร์ต่างๆเราได้ไปเยี่ยมในตำบลที่สถานที่ฮุดัยบียะห์ตรงนี้แหละพี่น้องท่านซุฮัยเป็นตัวแทนชาวมักกะห์บรรดาตัวแทนมุชริกีนเดินทางออกมาจากมักกะห์มาเจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ฮุดัยบียะห์และการเจรจาก็เกิดขึ้นซุฮัยเป็นตัวแทนของชาวมักกะห์เจรจากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเราไม่ต้องการให้ท่านมุฮัมมัดและบรรดาซอฮาบะห์สหายของท่านเข้าไปทำอุมเราะห์ในปีนี้แต่ถ้าท่านต้องการจะทำอุมเราะห์ท่านจงมาทำปีหน้าและห้ามเอาอาวุธใดๆมาทั้งสิ้นพี่น้องครับท่านนบียินยอมที่จะให้มาทำอุมเราะห์ปีหน้าและไม่ใช่แค่นั้นบรรดามุชริกีนมักกะห์ซุฮัยบินอัมนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็เสนอการทำสัญญากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียกในหน้าประวัติศาสตร์จนวันนี้ว่าสัญญาอัลฮุดัยบียะห์สนธิสัญญาอัลฮุดัยบียะห์ตกลงระหว่างมุชริกีนมักกะห์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจดบันทึกทำในที่ฮุดัยบียะห์ในวันนั้นท่านนบีเริ่มในการสัญญานั้นพี่น้องจากมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ซุฮัยอยู่ตอนนั้นบอกว่าถ้าเรายอมรับว่าท่านคือรอซูลุลลอฮ์ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยมุชริกีนซุฮัยตอนนั้นก็เลยบอกท่านนบีให้ลบคำว่ารอซูลุลลอฮ์ออกท่านนบีของเราพี่น้องครับท่านเป็นคนอ่านไม่ได้ท่านจึงให้ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุลบคำว่ารอซูลุลลอฮ์ออกท่านอาลีเองพี่น้องด้วยกับหัวใจที่อีหม่านต่อท่านนบีไม่มีความสามารถที่จะกล้าลบคำว่ารอซูลุลลอฮ์ออกจากสัญญาอันนี้ท่านอาลีไม่กล้าไม่ใช่ฝ่าฝืนนบีนะครับแต่ไม่กล้าที่จะลบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถามอาลีว่าตรงไหนที่เขียนคำว่ารอซูลุลลอฮ์บอกท่านนบีจะลบด้วยตัวท่านเองนบีจึงลบออกพี่น้องในสนธิสัญญานั้นได้ตกลงกันระหว่างท่านนบีกับมุชริกีนว่าหากมีมุสลิมคนใดคนหนึ่งนะครับที่หนีจากมุฮัมมัดมายังมักกะห์นั่นคือบรรดามุรตัดชาวมุชริกีนมักกะห์นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องส่งตัวคนนี้กลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หากว่ามีคนที่อยู่ที่มักกะห์หนีออกจากพวกเราชาวมุชริกแล้วไปอยู่กับท่านมุฮัมมัดท่านจะต้องส่งตัวชายคนนี้ส่งตัวคนนี้กลับมาหาเรา สัญญานี้มุสลิมเสียเปรียบแน่นอนพี่น้องครับแสดงว่าถ้ามีมุสลิมที่ถูกทรมานอยู่ที่มักกะห์หนีไปหาท่านนบีต้องส่งตัวคนคนนั้นกลับมาหาชาวมุชริกพวกนี้แต่ถ้ามีมุสลิมที่อยู่กับท่านนบีหนีมาอยู่กับพวกมุชริกีนไม่ต้องส่งตัวไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียเปรียบเต็มประตูพี่น้องครับแต่ว่าวะมะกะรูอัลลอฮ์บอกนี่ผมยกอายะกุรอานเพื่อให้เข้าใจและสอดคล้องพวกเขาได้วางแผนวะมะกะรุวะมะกะรัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็วางแผนวัลลอฮุค็อยรุลมาคิรินและอัลลอฮ์นั้นคือผู้วางแผนที่ดีเยี่ยมที่สุดท่านนบียอมทำตามพี่น้องเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบียอมทำสนธิสัญญานี้ถึงแม้จะดูภายนอกมุสลิมเสียเปรียบก็ตามสัญญาสงบศึกในการรบสัญญาสงบศึกในการทำศึกระหว่างมุสลิมกับมุชริกีนสัญญานี้ใช้เวลา10 ปีด้วยกันพี่น้องท่านนบียอมครับถึงแม้ว่าดูภายนอกเราจะเสียเปรียบท่านนบียอมฉะนั้นมุชริกินมักกะฮ์บอกสัญญานี้มีผลใช้เป็นระยะเวลา10 ปีนานนะครับพี่น้องนานมากอุมัร บิน ค็อฏฏอบที่อยู่ตรงนั้นหลังจากที่ซูฮัยกลับไปแล้วท่านมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรไม่พอใจในสัญญาอันนี้ท่านอุมัรรู้สึกไม่สบายใจในสัญญาอันนี้ไม่ใช่ไม่ยอมรับในการตัดสินของท่านนบีแต่ท่านอุมัร บิน ค็อฏฏอบด้วยความเป็นตัวท่านมาถามท่านนบีและมาบอกกับท่านนบีในความหมายในยะว่าทำไมเราถึงยอมทำสนธิสัญญาที่เสียเปรียบอย่างนี้ยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งเด็ดขาดนั่นคือคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหลังจากที่อุมัรพูดกับท่านนบีวันนั้นปรากฏว่าท่านอุมัร บิน ค็อฏฏอบตั้งแต่วันนั้นละหมาดขยันมากซอดะกอฮ์บ่อยมากละหมาดสุนัตเยอะมากทำความดีเยอะมากเพราะกลัวว่าสิ่งที่ถามท่านนบีไปวันนั้นอัลลอฮ์จะโกรธท่านนี่คืออีมานของอุมัร บิน ค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบียอมพี่น้องครับในการสนธิสัญญานั้นแล้วดูนะพี่น้องแผนการที่ยิ่งใหญ่การจัดการที่เด็ดขาดมันมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแผนการของอัลลอฮ์บางอย่างมันไม่ได้มารวดเร็วมันไม่ได้มาโดยทันทีทันใดบางอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วผลที่สวยงามจะเกิดในบั้นปลายนะครับผลที่สวยงามจะเกิดในบั้นปลายวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลละกะมินัลอูลาและเบื้องปลายนั้นมันจะดีกว่าเบื้องต้นสำหรับเจ้า10 ปีที่สนธิสัญญาในการสงบศึกอิสลามมีโอกาสส่งศาสนาของอัลลอฮ์ไปยังทั่วประเทศทั่วคาบสมุทรอาหรับไปยังกิสราไปยังเปอร์เซียไปยังโรมันไปยังสถานที่ต่างๆโดยไม่มีการทำร้ายหรือดักขวางจากมุชริกีนโดยเด็ดขาดอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็เช่นกันพี่น้องชีวิตเราวันนี้จะเป็นยังไงนะพี่น้องหากเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากเราตะวักกัลต่ออัลลอฮ์ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมองเห็นว่าเราเป็นฝ่ายแพ้เป็นฝ่ายที่ชีวิตไม่มีอะไรดีเลยแต่ถ้าท่านมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วพี่น้องเชื่อแต่ครับอัลลอฮ์ตะอาลาจะเตรียมสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องเสมอขอแค่เชื่อมั่นใจแล้วยืนหยัดในหลักการอิสลามสนธิสัญญานี้ยังดำเนินต่อไปพี่น้องที่รักจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นนั่นคือท่านอบูบาซีรซอฮาบะห์พระเอกในค่ำคืนนี้อบูบาซีรกลับหนีออกจากชาวมุชริกีนมักกะฮ์ในวันหนึ่งแล้ววิ่งเดินทางมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มะดีนะห์โดยที่อบูบาซีรไม่รู้มาก่อนเลยว่าท่านนบีได้ทำสัญญากับมุชริกีนเอาไว้ว่าถ้ามีมุสลิมหนีออกมาจากชาวมุชริกท่านนบีต้องจับตัวมุสลิมนี้ส่งคืนมุชริกีนอบูบาซีรไม่รู้มาก่อนพี่น้องครับว่าท่านนบีได้ทำสัญญานี้เอาไว้กับพวกมุชริกอบูบาซีรหลบหนีออกจากมักกะฮ์ได้หลังจากถูกทรมานอย่างหนักพี่น้องต้องเข้าใจว่าซอฮาบะห์ที่ถูกทรมานในมักกะฮ์ วชจนถึงชีวิตถูกทดสอบในเรื่องศาสนาเพื่อให้เขาหลุดออกจากอิสลามอบูบาซิร รฎิยัลลอฮุอันฮุท่านหนีออกได้จากมักกะห์ในวันนั้นวันนี้ผมถามพี่น้องและถามตัวผมหากวันหนึ่งเราหนีออกจากการถูกทำร้ายถูกตีถูกเฆี่ยนถูกกดขี่ให้ออกจากศาสนาและเราหลุดจากนั้นได้แล้วท่านนบียังมีชีวิตอยู่ผมถามพี่น้องว่าเราจะไปหาใครครับซอฮาบะห์วิ่งไปหาเดินทางไปหาทันทีโดยไม่ต้องคิดอะไรมากนั่นคือมุ่งสู่มะดีนะห์อัลมุนาววะเราะห์เดินทางไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากมักกะฮ์สู่มะดีนะห์เพียงลำพังอบูบาซิร รฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่ออบูบาซิรถึงมะดีนะห์พี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์อบูบาซิรเหมือนหนีเสือสิงโตที่ดุร้ายมาหนีความเลวร้ายมาแล้วมาเจอหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบาซิรดีใจมากอบูบาซิรร้องไห้อบูบาซิรก็เข้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบาซิรดีใจที่สุดในชีวิตท่านคือได้มาอยู่ร่วมกับบรรดามุสลิมได้มาละหมาดกับบรรดามุสลิมและสำคัญที่สุดได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อบูบาซิรและมุสลิมทุกท่านรักท่านที่สุดอบูบาซิรดีใจอบูบาซิรรอดแล้วเพราะอบูบาซิรคือหนึ่งในอัลมุสตะดอฟีนบรรดาผู้ที่อ่อนแอที่หนีไม่สามารถจะฮิจเราะห์ได้จากมักกะห์แต่วันนี้เมื่อหนีออกมาได้แล้วอบูบาซิรมาท่านนบีอบูบาซิรดีใจมากแต่พี่น้องที่รักเมื่อท่านนบีเห็นอบูบาซิรเมื่อท่านนบีพบอบูบาซิรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความรักในอุมมะห์ท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยในอุมมะห์ท่านท่านนบีรักพวกเรายิ่งกว่ามารดาที่รักตัวเราท่านนบีเป็นห่วงอุมมะห์ยิ่งกว่าพ่อแม่ที่เป็นห่วงลูกบิลมุมินีนะรออูฟุรเราะฮีมอัลลอฮ์บอกท่านนบีมุฮัมมัดนั้นท่านเป็นผู้ห่วงใยเมตตาสงสารแก่บรรดามุมินผู้ศรัทธานบีร้องไห้นบีเจ็บปวดเวลาเห็นมุสลิมเจ็บนบีเป็นทุกข์เวลาเห็นมุสลิมเป็นทุกข์ท่านนบีมีความไม่สบายใจนบีเจออบูบาซิรยังไม่ทันไรครับพี่น้องจดหมายจากมุชริกีนมาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีแจ้งในจดหมายกับท่านนบีว่ามุฮัมมัดขณะนี้อบูบาซิรที่เป็นมุสลิมที่อยู่กับพวกเรานั้นเขาได้หนีไปหาท่านและสัญญาระหว่างเรากับท่านท่านจะต้องส่งตัวอบูบาซิรกลับมาสู่เรามุชริกีนส่งคนสองคนมาพี่น้องเพื่อมารับตัวอบูบาซิรไปแน่นอนพี่น้องเอาตัวอบูบาซิรกลับไปมักกะห์สองอย่างที่อบูบาซิรจะโดนนั่นคือตายกับบาดเจ็บอย่างหนักนั่นคือตายกับบาดเจ็บอย่างหนักอบูบาซิรหันไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ทหารมุชริกีนสองคนมารับตัวท่านอบูบาซิรถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ท่านจะส่งตัวฉันกลับไปกับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาทรมานและทรมานฉันในเรื่องศาสนาหรือยารอซูลุลลอฮ์ท่านจะส่งฉันกลับไปอยู่กับพวกเขาหรือยารอซูลุลลอฮ์เขาจะทรมานฉันเขาจะกดขี่ฉันในเรื่องศาสนาท่านจะส่งตัวฉันกลับไปเลยยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องว่าคำถามนี้ท่านนบีเจ็บปวดไหมครับพี่น้องว่าคำถามที่อบูบาซิรบอกกับท่านนบีเจ็บปวดไหมครับพี่น้องนบีเจ็บปวดนบีรักซอฮาบะห์นบีไม่ต้องการให้ซอฮาบะห์ถูกทรมานแบบนี้แต่การรักษาสัญญาของท่านนบีเป็นอันดับหนึ่งท่านนบีบอกอบูบาซิรว่ายาอบูบาซิรนะครับอัลกุรอานศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้อบูบาซิรเอ๋ยเจ้าจงไปกับเขาเถอะและอัลลอฮ์จะช่วยเหลือให้ทางออกที่ดีแก่เจ้ามาชาอัลลอฮ์พี่น้องนบีบอกอบูบาซิรเอ๋ยเจ้าไปกับพวกเขาเถอะและอัลลอฮ์จะให้ทางออกที่ดีแก่เจ้าอัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่เจ้าอบูบาซิรถามนบีกลับอีกครั้งว่าท่านจะส่งฉันกลับไปหาพวกเขาหรือยารอซูลุลลอฮ์เขาจะทรมานฉันเขาจะทำร้ายฉัน ในเรื่องศาสนาท่านนบีรักษาสัญญานี่คือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักยังไงห่วงยังไงแต่สัญญามาอันดับหนึ่งอบูบาซิดเจ้าจงไปกับเขาและอัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่เจ้าอบูบาซิดร้องไห้ไหมพี่น้องไม่อยากจะกลับไปอีกแล้วที่มักกะเพราะรู้ว่าจะโดนอะไรบ้างแต่ยอมเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้ให้อบูบาซิดกลับไปกับมุชริกีนสองคนนั้นท่านนบีไม่ใช่ไม่รักอบูบาซิรไม่ใช่เกลียดอบูบาซิรแต่ท่านนบีต้องทำเพราะเป็นการรักษาสัญญาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุชริกีนสองคนนี้ก็จับตัวอบูบาซิรแล้วก็เดินทางสู่มักกะอัลมุคัรรอมะห์เหมือนที่ผมพูดเขากลับไปถ้าอบูบาซิรไม่ตายอบูบาซิรก็จะเจ็บอย่างหนักหน่วงที่สุดระหว่างทางเดินไปพี่น้องครับอบูบาซิรคิดในใจว่าฉันจะไม่ยอมกลับไปกับพวกนี้โดยเด็ดขาดฉันจะไม่ยอมไปกับมุชริกีนสกปรกสองคนนี้เด็ดขาดอบูบาซิรจึงคิดอุบายพี่น้องครับในระหว่างเดินทางและขณะที่นั่งพักอบูบาซิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้คุยเพราะมุชริกีนที่มาจับตัวอบูบาซิรมาเอาตัวเนี่ยนะพี่น้องมากันสองคนนี้เพราะเขาเห็นว่าอบูบาซิรเนี่ยคนเดียวระหว่างทางในขณะนั่งพักท่านอบูบาซิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้คุยกับมุชริกีนที่มาจับตัวท่านแล้วถามเรื่องดาบที่มุชริกีนมันถือนะดาบเป็นยังไงบ้างดาบท่านนี่โอ้สวยนะดาบท่านนี่สวยจริงๆมุชริกีนมักกะฮ์ก็ชะล่าใจพี่น้องแล้วก็บอกอบูบาซิรว่าแน่นอนดาบฉันนี่เคยต่อสู้เคยห้ำหันอะไรต่างๆมาเยอะแยะอบูบาซิรก็ชมดาบท่านงดงามดาบท่านสวยจริงๆจนมุชริกีนมักกะฮ์บอกว่าลองจับดูไหมลองจับดูไหมลองดูไหมดาบฉันทันทีพี่น้องครับอบูบาซิรจับดาบอันนี้ได้ก็ต่อสู้กับคนคนนี้ทันทีแล้วก็ปรากฏว่าอบูบาซิรสังหารมุชริกีนนี่ตายหนึ่งคนอีกคนหนึ่งที่มาด้วยพอเห็นเพื่อนถูกฆ่าเขารีบวิ่งหนีกลับมาดีน่าเลยพี่น้องแทนที่จะวิ่งกลับมักกะฮ์นะครับกลับวิ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบาซิรก็ไม่ตามพี่น้องเพราะอบูบาซิรไม่ได้โกรธแค้นและไม่ได้มีความเป็นศัตรูใดๆตอนนี้อบูบาซิรเป็นอิสระเรียบร้อยไม่ถูกจับไปยังมักกะฮ์แล้วอบูบาซิรอิสระแล้วพี่น้องในขณะที่มุชริกีนที่เสียชีวิตและมุชริกีนที่หนีไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุชริกีนคนนี้วิ่งไปหาท่านนบีนะครับพี่น้องนบีเนี่ยอยู่ที่มะดีนะห์เห็นมุชริกีนคนนี้วิ่งเข้ามาท่านนบีบอกเลยนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยมีอาการกลัวหวาดกลัวอะไรสักอย่างเกิดอะไรขึ้นแก่ท่านมุชริกีนคนนี้จึงบอกกับท่านนบีว่าสหายของท่านเนี่ยคืออบูบาซิรเนี่ยได้ฆ่าสหายของเราพี่น้องมาบอกท่านนบีว่าอบูบาซิรเนี่ยขัดขืนแล้วต่อสู้จนสหายเราตายขณะที่มุชริกีนคนนี้กำลังเล่าให้นบีฟังอยู่เชื่อไหมครับอบูบาซิรเดินมาพอดีกลับมาหาท่านนบีเช่นกันเมื่อชายคนนี้เห็นอบูบาซิรก็บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อหน้ามุชริกีนนะจิสตัวนี้เลยบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านได้ทำตามสัญญาท่านเรียบร้อยแล้วท่านไม่ได้ผิดสัญญาท่านนบีจึงถามอบูบาซิรว่ายังไงอบูบาซิรบอกว่าท่านยารอซูลุลลอฮ์ท่านทำสัญญากับมุชริกว่าถ้ามีมุสลิมหนีมาท่านจะส่งตัวเขากลับไปท่านก็ส่งตัวฉันกลับไปเรียบร้อยแล้วแต่ระหว่างทางฉันต่อสู้และฝ่าฝืนไม่ยอมไปกับพวกเขาท่านพ้นมนทินในการผิดสัญญาแล้วยารอซูลุลลอฮ์ท่านไม่ได้ผิดสัญญาแต่ฉันไประหว่างทางฉันไม่ยอมให้พวกเขาเอาตัวฉันไปเองพี่น้องดูอบูบาซิรพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ท่านนบีทำตามสัญญาส่งเขาไปแล้วแต่อบูบาซิรหนีระหว่างทางท่านนบีไม่ใช่ไม่รักษาสัญญาทำตามแล้วแต่มุชริกีนมักกะฮ์สองคนนี้รักษาตัวอบูบาซิรไว้ไม่ได้เมื่อท่านนบีได้ยินอย่างนั้นแต่สัญญาอบูบาซิรไม่สามารถจะอยู่ที่มะดีนะห์ได้เพราะถ้าอยู่นบีต้องส่งกลับอีก อับูบาซิดจึงออกเดินทางออกจากมะดีนะห์ทั้งที่หัวใจรักท่านนบีมากไปอยู่ที่สถานที่หนึ่งเขาเรียกว่าอัลไอซนะครับอัลไอซมันเป็นเมืองหนึ่งพื้นที่หนึ่งที่อยู่ติดชายทะเลพี่น้องอบูบาซิดอยู่ที่นั้นก่อนที่อบูบาซิดจะไปอยู่ท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์และอบูบาซิดก็อยู่ด้วยบอกว่าเราแค่นำมาอูริจัลนบีเป็นห่วงอบูบาซิดและคิดว่าถ้ามีเขาเรียกวีรบุรุษหรือกองกำลังหรือพวกที่อยู่กับอบูบาซิดด้วยก็จะดีเพราะอบูบาซิดอยู่คนเดียวพี่น้องคำพูดที่ท่านนบีพูดด้วยความเป็นห่วงอบูบาซิดเพราะมุชริกีนมักกะฮ์ไม่ปล่อยอบูบาซิดแน่นอนอบูบาซิดได้ยินคำพูดของท่านนบีว่าเราแค่นำมาอูริจัลถ้ามีพวกหรือมีบรรดานักรบอยู่เคียงข้างอบูบาซิดด้วยก็จะดีกว่านี้อบูบาซิดมีเจตนาตรงนั้นเลยอยู่เขาเรียกยึดพื้นที่อัลไอซอยู่ตรงนั้นนะครับพี่น้องจนกระทั่งบรรดาผู้ที่อ่อนแอมุสลิมที่ถูกทำร้ายในมักกะฮ์หนีออกมาทีละคนแต่ไม่สามารถไปที่มะดีนะห์ได้เพราะถ้าไปถึงมะดีนะห์เมื่อไรท่านนบีจะส่งกลับไปหามุชริกีนมักกะฮ์ทันทีเขาจึงหนีออกมาแต่มาอยู่กับอบูบาซิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนแรกที่ออกมาพี่น้องแล้วมาอยู่กับอบูบาซิดนั่นคืออบูจุนดัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุพวกที่อ่อนแอทั้งนั้นเลยพวกที่ถูกทำร้ายเมื่อมาอยู่กับอบูบาซิดจนออกมาทีละคนอบูบาซิดเล่าเหตุการณ์ว่าบรรดามุสลิมหนีออกมาจากมักกะฮ์หนีออกมาจากการโดนทรมานทีละคนจนมาอยู่ร่วมกับฉันได้จำนวนทั้งหมด70คนพี่น้องมาชาอัลลอฮ์70คนมุมิน70คนอยู่ด้วยกันและเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่บรรดามุชริกีนมักกะฮ์ต้องเดินทางในการค้าขายมุชริกีนมักกะฮ์จะเดินทางไปในการค้าขายทำฟิตนะห์ใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นเมื่อเดินผ่านเส้นทางนี้เจอพวกอบูบาซิดจัดการหมดเลยพี่น้องไม่สามารถจะไปทำร้ายไม่สามารถจะไปสร้างฟิตนะห์ใดๆได้ให้กับอิสลามกองทัพอบูบาซิดมี70คนนะครับพี่น้องดักบรรดามุชริกีนมักกะฮ์จนไม่สามารถจะเดินทางไปค้าขายได้วันแล้ววันเล่าจนมุชริกีนมักกะฮ์นะครับพี่น้องทนไม่ไหวเขียนจดหมายไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับท่านนบีว่าท่านจงเรียกพวกอบูบาซิด70คนนี้ไปอยู่ที่มะดีนะห์เถอะเรายอมแล้วให้เขาไปอยู่ที่มะดีนะห์เถอะเรายอมแล้วเพราะพวกอบูบาซิดดักอยู่ตรงนี้เราไม่สามารถจะเดินทางไปไหนได้เลยพี่น้องครับเมื่อท่านนบีได้รับจดหมายการยินยอมจากมุชริกีนนบีดีใจมากท่านนบีจึงให้คนเนี่ยเขียนจดหมายฉบับหนึ่งและไปส่งให้กับพวกอบูบาซิรที่อัลไอซจดหมายเรียกให้กลับมาอยู่ที่มะดีนะห์อัลมุนัววะเราะห์อย่างสันติมาชาอัลลอฮ์ทันทีที่จดหมายท่านนบีมาถึงอัลไอซนะครับฐานของอบูบาซิรอบูจุนดัลมือขวาของอบูบาซิรนะถ้าพูดง่ายๆพี่น้องอบูจุนดัลบอกว่าเมื่อจดหมายท่านนบีมาถึงปรากฏว่าในวันนั้นอบูบาซิดเจ็บหนักแล้วใกล้จะเสียชีวิตอบูบาซิดตอนนั้นไม่สบายหนักมากเขาเรียกว่ามารดุลเมาต์เป็นการเจ็บครั้งสุดท้ายและเป็นการเจ็บที่ทำให้อบูบาซิดเสียชีวิตอบูบาซิดลุกไม่ขึ้นแล้วพี่น้องในวินาทีนั้นด้วยกับความเจ็บป่วยของท่านเมื่อจดหมายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงอบูบาซิรอบูจุนดัลหยิบจดหมายนี้มาด้วยความดีใจมากเราจะได้กลับไปมะดีนะห์แล้วเราจะได้ไปอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะได้ไปละหมาดกับท่านนบีได้อยู่อย่างสงบกับบรรดามุสลิมีแล้วเมื่อถึงอบูบาซิรนอนไม่ไหวแล้วพี่น้องครับอบูบาซิดจับจดหมายฉบับนี้แล้วยกขึ้นจูบที่ฝีปากท่าน เป็นการจูบครั้งสุดท้ายต่อจดหมายของคนที่ท่านรักที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบักรไม่ไหวแล้วนะพี่น้องวินาทีสุดท้ายอบูบักรหยิบจดหมายนี้ขึ้นแล้วจูบจดหมายนี้แล้วบอกอบูจุนดัลบอกบรรดาเพื่อนของท่านว่าอิกรออันนีอัสสลามอะลารอซูลิลลาห์พวกท่านทั้งหลายจงฝากสลามฉันให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยและอบูบักรก็จูบจดหมายฉบับนี้แล้ววิญญาณท่านก็หลุดออกสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮฺอบูบักรเสียชีวิตก่อนที่จะได้กลับไปอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบักรจบชีวิตก่อนที่จะได้กลับไปกอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบักรยืนหยัดในจุดฐานทัพของท่านถึงแม้จะมี70คนแต่เป็นมุมินที่แท้จริงบรรดามุชริกีนก็สั่นไหวพี่น้องอบูบักรรักท่านนบีที่สุดวินาทีสุดท้ายถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ไปอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจับจดหมายที่มาจากท่านรอซูลแล้วจูบด้วยความรักขออัลลอฮ์เมตตาอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้ได้อยู่ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ด้วยอามีนนะครับสิ่งที่เราได้รับบทเรียนพี่น้องจากเรื่องราวของท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมุมินไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากมุมินไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยมากแต่มุมินที่มีความสัตย์จริงกับอัลลอฮ์เขาสามารถเขย่าโลกนี้ได้ทั้งโลกมุมินที่มีความสัตย์จริงกับศาสนาของอัลลอฮ์เขาจำเป็นคนที่มีพลังมากที่สุดมีความเข้มแข็งที่สุดและเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ตลอดไปพี่น้องที่รักรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูบักรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุตบะห์บินอาซีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่คือเรื่องราวของท่านอบูบักรในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องผมได้บรรยายให้กับพวกท่านสั้นๆอาจจะไม่ได้ใช้เสียงดังปกตินะเพราะเราอยู่ในโรงแรมนะฮะเดี๋ยวคนจะตกใจนึกว่ามีอะไรหรือเปล่านะเลยเบรกเสียงนิดหนึ่งแต่จะบอกว่าเรื่องราวตรงนี้ขอให้เราได้รับเป็นบทเรียนนะครับและเป็นข้อคิดในเรื่องราวของท่านอบูบักรอุตบะห์บินอาซีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่คือหนึ่งในริญาลบรรดาวีรบุรุษบรรดาฮีโร่ของโลกอิสลามอินชาอัลลอฮ์